แล้วพี่น้องมาทำงานด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างมีแบบทะเลาะไม่เข้าใจกันไหมฮะความคิดไม่ตรงกันจริงๆก็ไม่ทะเลาะครับด้วยเหมือนกับเพราะว่าโตด้วยกันมาสนิทกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนตัวค่อนข้างใกล้กันโอกาสที่จะมันทะเลาะไปหมดแล้วแหละตอนเด็กๆมันทะเลาะความแบบเหมือนเรารู้นิสัยเรารู้นิสัยกันแล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยเฮียบอยจะต้องโกรธแน่เลยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่เรารู้นิสัยแหละหรือบางครั้งมันก็จะมีแบบเรารู้แล้วว่าใครไม่ชอบอะไรหรือชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะระวังกันให้ถ้าเวลาทำงานพี่บอยจะไม่ชอบอะไรต้องถามน้องเล็กจริงๆก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบอะไรแต่แค่ว่าต้องระวังเรื่องอะไรอ่ะให้รอบคอบในการทำงานเขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างละเอียดอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ขนาดไหนที่แบบจ้าหนี้ก็พี่ชายคนโตเนาะคิดจำทำอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่จะแบบนัดอะไรต้องแบบเป็นเอกสารให้มันแบบว่าถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะแบบว่าเนี่ยต้องอ่านเอกสารให้เรียบร้อยนะว่ามันถูกต้องตามที่คุยไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพวกผมก็โอเคก็จริงๆก็คือเหมือนมาหัดกับการทำงานด้วยกันนั่นแหละ